รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์ของเราทั้ง5ท่านได้ทำการวิเคราะห์ดวงของผู้แข่งขันทุกคนแบบรายบุคคลถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้รู้ว่าใครจะได้ไปต่อในรอบต่อไปผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือSponsor Active ให้ชีวิต Active สดชื่นดูดีทุกวันด้วย Alkanatine และ Zinc ใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมว่าดวงรอบ The Master ในรอบนี้ผู้แข่งขันต้องมาวัดดวงกับหมอดูทั้ง5ศาสตร์และในรอบนี้เรามีโควต้าสำหรับคนดวงดีเพียงแค่65คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบการจะผ่านหมอดูแต่ละศาสตร์ไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในการตามหาสุดยอดคนดวงดีไม่มีวิธีไหนที่จะชัดเจนไปกว่าการดูดวงและนี่คือรอบ The Masterสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมวัดดวงและนี่ก็คือรอบ The Master ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคนดวงดีในระดับที่ไม่ธรรมดาจริงการที่พวกคุณเนี่ยผ่านเกมของเรามาแปลว่าพวกคุณเข้าใกล้เงินล้านมากแล้วล่ะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางเกมนั้นคุณฝ่าฟันด้วยตัวของคุณเองบางเกมนั้นอาศัยดวงคนอื่นบางเกมนั้นลุยมาด้วยน้ำพักน้ำแรงบางเกมก็เข้ารอบมาแบบอุบัติเหตุเพราะนั้นในรอบ The Master พวกคุณทุกคนจะต้องทำการตรวจสอบดวงจาก The Master 5หมอดูของเราใน5ศาสตร์5แขนงนั่นคือฮวงจุ้ยลายมือลายเซ็นเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดนั่นหมายความว่าคนที่จะได้ไปต่อนั้นคือคนที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดวงที่เหมาะสมจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นที่จะเข้าใกล้เงินล้านขอให้ทุกคนโชคดีครับและในรอบ The Master นี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องมาทำพิธีกรรมกับโหราศาสตร์ทั้ง5ศาสตร์ซึ่ง The Master ผู้คร่ำวอร์ดในโหราศาสตร์ทั้ง5ของเรานั้นประกอบไปด้วย
The Master ท่านที่1อาจารย์เอกร้อยตำรวจตรีสิริเดชสุนทรานุสรกับศาสตร์ลายมือ The Master ท่านที่2อาจารย์มดดำอภิชาติมลิลากับศาสตร์วันเดือนปีเกิด The Master ท่านที่3อาจารย์รักภัทรมนศักดิ์ชุศรกับศาสตร์ลายเซ็น The Master ท่านที่4อาจารย์ซันนี่เก่าดวงกับศาสตร์ตัวเลขและเบอร์โทรศัพท์ The Master ท่านสุดท้ายท่านที่5อาจารย์แพทอาทิชาวิไลแก้วกับศาสตร์โง่เฮง The Master ทั้ง5ของเราจะต้องทำการวิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันทุกคนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาแข่งขันจะต้องทำพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ทั้ง5ศาสตร์ของเราแล้วประกอบไปด้วยศาสตร์ลายมือศาสตร์วันเดือนปีเกิดศาสตร์ลายเซ็นศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรและศาสตร์โง่เฮงครับทำในศาสตร์นะดีที่สุดก็คงเป็นลายมือค่ะเพราะว่าก็เคยดูดวงมันก็ตรงดีค่ะวันเดือนปีเกิดกับลายมือสาเหตุที่ทำไมถึงชัวร์สองสิ่งนี้ก็เพราะว่าลายมือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นว่ามั่นใจก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดครับเพราะว่าเราเกิดมาเดือนนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการกำหนดโชคชะตาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดแล้วค่ะศาสตร์นี้ทำอะไรได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นลายเซ็นนะครับเพราะว่าลายเซ็นนี้คิดมากับมือแล้วก็ใช้กับทุกงานแล้วก็ดูว่าดวงมันน่าจะดีกับทุกงานด้วยผมมั่นใจในศาสตร์ลายเซ็นครับเพราะว่าผมเคยคิดลายเซ็นของตัวเองประมาณสักป.2 ป.3 แล้วพอใช้เสร็จเนี่ยรู้สึกมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับทำไมถึงมั่นใจในลายเซ็นของผมเพราะผมลายเซ็นของผมมีทั้งเส้นตรงเส้นโค้งแล้วก็ตัววงกลมและมีทั้งดาวด้วยครับที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เพราะมั่นใจเพราะว่าเบอร์นี้ทำให้มีงานเข้ามีเงินเข้าตลอดครับคิดว่าเบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับเราอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เลขท้าย2ตัวของเราก็เคยออกหวยมาแล้วด้วยที่มั่นใจในศาสตร์เบอร์โทรก็เพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่ครับแล้วก็เหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อะค่ะเพราะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เลือกเองแต่เราก็มั่นใจว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่รู้สึกว่าถูกโชคค่ะส
าสตร์ที่แม่มั่นใจที่สุดผมว่าเป็นศาสตร์โงเห้งครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าน้องชมพูหนีไปกินน้ำแดงชอบศาสตร์ไหนมากที่สุดเหรอคะก็คงจะเป็นศาสตร์โงเห้งมั่นใจในศาสตร์ไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นโงเห้งนะครับที่คิดเพราะว่าเป็นโงเห้งเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่มีผมน้อยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รับทรัพย์อะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ทั้ง5ศาสตร์ช่วงหน้ามาพบกับการวิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันจาก The Master ทั้ง5จะมีใครที่ผ่านเข้ารอบหรือตกรอบกันบ้างนั้นต้องติดตามชมกันครับลายมือที่ดีต้องมีคุณลักษณะยังไงครับทำไมเฉพาะวันพุธจะต้องมีพุธกลางวันพุธกลางคืนนะฮะอย่างนี้ก็นับว่าเป็นลายเซ็นของเขาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นลายเซ็นของเขาด้วยเช่นกันบ้านเลขที่ที่ติดบ้านเลขที่เลยเป็นบ้านเลขที่หนึ่งเนี่ยมันมีมาตั้งกี่ร้อยปีเพราะฉะนั้นบางครั้งคนหน้าตาไม่ดีแต่ทำไมมีความรู้สึกโง่เฮงดีสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีและสิงค์ใหม่ยาริสทีอาร์ดีสปอร์ติโวสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและสิงค์อยากแซ่บก็บอกหลุดกรอบไปเลยยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นและต้มยำกุ้งขอต้อนรับเข้าสู่เกมวัดดวงและนี่ก็คือรอบ The Master ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นที่จะเข้าใกล้เงินล้านขอให้ทุกคนโชคดีครับหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ทั้ง5ศาสตร์ไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องให้เดอะมาสเตอร์ทั้ง5ของเราได้วิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนและเดอะมาสเตอร์ท่านแรกที่จะมาวิเคราะห์ดวงนั่นก็คืออาจารย์เอร้อยตำรวจตรีสิริเดชสุนทรานุสรกับศาสตร์ลายมืออาจารย์ครับในชีวิตการเป็นหมอดูลายมือเนี่ยเคยต้องดูลายมือคนทีละร้อยกว่าคนพร้อมกันแบบนี้ไหมโอ้ก็ยังครับก็มางานนี้แหละครับที่สาหัสสากันอยู่ครับรับบทหนักหน่อยนะฮะรับบทหนักหน่อยครับถามอาจารย์แบบนี้ครับศาสตร์ที่เรียกว่าการดูลายมือเนี่ยครับมันคือการบ่งบอกถึงอะไรอาจารย์ลายมือของคนเราเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับก็คือเรื่องของศาสตร์ลายมือต่างๆจะดูเส้นนะครับเราจะดูเส้นดูจากนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมือกับโครงสร้างนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าความสมดุลทุกอย่างต้องมีความสมดุลแปลว่าทั้งลวดลายและรูปร่างครับต้องมีความสมดุลมีส่วนในการพิจารณาทั้งหมดใช่มีการพิจารณาทั้งหมดลายมือที่ดีต้องมีคุณลักษณะยังไงครับลายมือที่ดีนะครับหนึ่งนะครับมือที่ดีหนึ่งนะครับสีต้องออกเป็นสีออกชมพูครับนะครับออกสีชมพูนะครับมือนะครับต้องอูมครับนะฮะอูมนะครับมีเนื้อนะฮะมีเนื้อตามเนินต่างๆพวกนี้จะต้องมีเนื้อนะครับต้องมีเนื้อแล้วก็ดูลักษณะของมือเนี่ยไม่ใช่ว่าผอมแฟบอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นลายมือที่ไม่ดีครับนะครับแล้วก็ดูข้อมือครับข้อมือตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราต้องดูว่าลายมือตรงนี้กับข้อมือเนี่ยเป็นยังไงกันด้วยไม่ใช่ว่ามือใหญ่ข้อมือเล็กอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนี่คนอ้วนก็ได้เปรียบใช่ไหมอาจารย์ว่ามือเนื้อเยอะอะไรอย่างนี้ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ครับบางทีคนอ้วนแต่ว่ามือข้อมือตรงนี้เขาเล็กคือเขาเรียกว่าไม่ได้สัดส่วนก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันครับครับวันนี้อาจารย์จะต้องรับหน้าที่ในการตัดสินทุกลายมือครับด้วยเกณฑ์เข้ารอบตกรอบลายมือไหนผ่านลายมือไหนไม่ผ่านครับไหวนะอาจารย์เอาไว้ครับไหวครับโอเคครับยังไงผู้แข่งขันทุกคนนั้นผมเชื่อว่าฝากของที่อาจารย์อ๋อครับเราใช้ตามกฎเกณฑ์ทางด้านหลักของวิชาการโอเคนะครับวิชาการแล้วก็ในก่อนที่จะตัดสินเนี่ยเราก็ได้พิจารณานะครับละเอียดนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามาถึงเราได้พิจารณาดูแล้วว่าลายมือไหนสมควรที่ว่าเหมาะสำหรับที่จะเป็นผู้โชคดีงั้นผู้แข่งขันทุกคนก็คงจะต้องฝากดวงไว้กับอาจารย์นะครับครับผมเชิญครับฝากด้วยครับThank you.
มาสเตอร์ได้ทำการวิเคราะห์ดวงผู้เข้าแข่งขันไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ยากเลยทีเดียวชัวร์เหรอคะหนูคิดว่าศาสตร์ลายมือค่ะเพราะว่าไงหนูเคยดูลายมือค่ะมันออกมาดีค่ะเดอะมาสเตอร์ท่านต่อไปที่จะมากำหนดชะตาชีวิตของผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คืออาจารย์มดดำอภิชาติมะลิลากับศาสตร์วันเดือนปีเกิดการดูดวงด้วยข้อมูลวันเดือนปีเกิดเนี่ยน่าจะเป็นศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นวิธีการที่แพร่หลายมากข้อมูลในแต่ละข้อมูลเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนฮะมันมีครับทุกอย่างในวันเดือนปีเกิดเนี่ยถือว่ามีความสำคัญทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัววันเกิดตัวนาทีเกิดหรือแม้กระทั่งเดือนเกิดหรือปีนักษัตรที่เกิดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อเจ้าของดวงชะตาได้นะครับเขาบอกเลยว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับว่าวินาทีของเวลาตรงนั้นอะเป็นเหมือนภาพถ่ายครับไม่ได้แปลว่ากลางวันหรือกลางคืนใครจะดวงดีกว่ากันใช่ครับบางทีเนี่ยก็มีทั้งกลางวันกลางคืนดวงดีทั้งหมดบางทีก็กลางคืนดีบ้างกลางวันก็ดีบ้างทำไมเฉพาะวันพุธจะต้องมีพุธกลางวันพุธกลางคืนนะฮะครับเพราะว่าพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาว่ามันเป็นตำนานของเทพตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นตำนานของมีทั้งเทพราหูแล้วก็เทพพุธเนี่ยครับก็เลยมาเกี่ยวโยงกับเรื่องโหราศาสตร์อาจารย์ครับคนที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันดวงจะเหมือนกันไหมฮะก็อาจจะต้องดูในตัวจังหวะวินาทีดูในนวังดวงครับว่าดวงของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้มีตัวแปรทุกอย่างใช่มีทุกอย่างเอาไว้นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์น่าจะต้องทำงานหนักสุดนะเพราะต้องใช้ชุดข้อมูลหลายชุดมากในการวิเคราะห์ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองเป็นส่วนๆอย่างเช่นวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะฮะเราจะชี้ชัดไปเลยได้ไหมว่าวันไหนดวงดีที่สุดอาจจะยังชี้ไม่ได้ครับต้องดูในตำแหน่งในเรื่องของวันที่เขาเกิดด้วยเขาเนี่ยมีดาวสุภเคราะห์เด่นไหมในดวงของเขาเนี่ยมีปัปปะเคราะห์เด่นไหมนะครับเราดูตำแหน่งในดวงเขาว่าเขามีตำแหน่งมรณะตำแหน่งอริตำแหน่งพยายะเสียไหมฮะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันที่ซึ่งมีตั้ง31วันเลยนะเดือนมี12เดือนพ.ศ.นี่ยาวเหยียดเลยปีนักษัตริย์อีก12ตกฟากนี้24ชั่วโมงงานหนักแล้วครับอาจารย์ครับแต่ว่าเด็กแก่เนี่ยก็คือไม่สนเลยวัดกันได้ด้วยดวงวัดกันได้ด้วยดวงล้วนๆครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็คือวัดกันโดยการนับอายุจรล้วนๆเลยตั้งแต่ที่ผมทำงานมาตรงนี้ครับก็เหมือนกับว่านำดวงของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาตั้งเป็นดวงด้วยวิชาสัตว์เลขนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณครับโดยการนับอายุจรของเขาว่าอายุของเขาในช่วงนี้ดวงขึ้นหรือดวงตกนะครับตรงนี้เอาละที่เหลือคงต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วล่ะครับยินดีครับเชิญครับฝากด้วยครับการวิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นเดอะมาสเตอร์ต้องทำงานกันอย่างหนักพอสมควรเลยทีเดียวเลยครับทั้ง5ศาสตร์เนี่ยผมมั่นใจในวันเดือนปีเกิดครับเพราะผมเกิดวันพฤหัสเป็นวันครูครับชัวร์แล้วครับไหนเป็นวันเดือนปีเกิดครับก็มันมาตั้งแต่เกิดเลยครับผ่านไปแล้วกับเดอะมาสเตอร์ทั้ง2ท่านซึ่งแต่ละคนนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและเดอะมาสเตอร์ท่านที่3ผู้ที่จะมาชี้ชะตาของผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คืออาจารย์รักภัทรมนศักดิ์ชุศรกับศาสตร์ลายเซ็นศาสตร์การดูดวงด้วยลายเซ็นเนี่ยสำหรับผมว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายอย่างยังไงครับใช่ค่ะวันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นของที่ติดตัวมาลายมือแล้วก็กำหนดไม่ได้นะครับโงเฮงรูปร่างหน้าตาเราก็เป็นของเรามาอย่างนี้ถ้าไม่นับเรื่องสัญญากรรมนะแต่ลายเซ็นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาทีหลังแล้วมันใช้ในการวิเคราะห์ดวงได้ยังไงครับจึงต้องบอกก่อนนะคะว่าลายเซ็นเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ณตอนนั้นด้วยนะหรือการที่เราใช้ลายเซ็นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการนำธาตุต่างๆเข้ามาใช้นะคะบางคนจะมีลายเซ็นของลักษณะของธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำนะคะเพราะนั้นในเรื่องของลายเซ็นเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแผนที่ชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะสังเกตว่าบางทีเราเปลี่ยนลายเซ็นเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในบางเรื่องบางราวนะคะอาจารย์ทีนี้
ในคนที่ไม่มีลายเซ็นเนี่ยการเขียนชื่อเนี่ยถือว่าเป็นลายเซ็นในการดูได้ไหมฮะได้ค่ะนะคะแต่ว่าลักษณะนี้นะฮะอย่างเงี้ยนี่ก็เขียนชื่อกันมาเลยชื่อนามสกุลเลยแบบไม่มีลายเซ็นเลยอย่างนี้ก็นับว่าเป็นลายเซ็นของเขาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นลายเซ็นของเขาด้วยเช่นกันครับนะคะเขาก็มีคนจำนวนมากใช้วิธีเซ็นชื่อโดยการเขียนชื่อนามสกุลจริงเลยถูกค่ะซึ่งก็สามารถใช้ในการวิเคราะห์ดวงได้เหมือนกันใช้ได้ค่ะในการวิเคราะห์ดวงแต่สังเกตไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องให้เขียนลายเซ็นกับเขียนชื่อต่างหากนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนลายเขียนเป็นลายเซ็นเนี่ยมันจะบางทีมันจะมีความแตกต่างกันนะจะสังเกตได้เลยนะคะตั้งใจใช่การตั้งใจหรือบางทีสภาวะตรงนั้นอาจจะมีความไม่พร้อมนะคะหรือบางคนเนี่ยพอให้เซ็นชื่อหลายๆครั้งเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนละมันจะไม่เหมือนเดิมละอาจารย์หน้าที่นี้หลักในการคิดลายเซ็นเนี่ยมันควรมีข้อควรระวังอะไรบ้างเห็นมันมีหลักของถุงเงินถุงทองหรือเซ็นทับหรืออะไรเงี้ยฮะอาจารย์ลายเซ็นที่ดีนะคะ1ต้องไม่มีตัวตัดไม่ว่าจะเป็นตัดล่างหรือตัดบนก็ตามนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการพันกันเยอะๆนะคะการตัวพันที่แบบว่าบางทีอย่างสอเสือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะการพันกันนะคะมันจะไม่ดีการมีฐานรองรับต้องถามก่อนว่าคุณทำเพื่ออะไรถ้าคุณทำเพื่อคุณต้องรองรับบริวารต้องพาบริวารไปพร้อมๆกันนะคะอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ขีดเส้นสังเกตไหมบางคนก็จะขีดเส้นทับค่ะขีดเส้นใต้ฐานเลยนะคะครับผมหรือขีดเส้นใต้อย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะอันเนี้ยมันจะบ่งบอกถึงการที่คุณต้องรองรับนะคะต้องแบกภาระหลายๆอย่างไว้แสดงว่าสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องหลักในการเซ็นลายเซ็นก็สามารถดีไซน์ลายเซ็นที่ดีของตัวเองได้ถูกต้องสรุปก็คือว่าศาสตร์ในการดูดวงด้วยลายเซ็นเนี่ยก็สามารถบอกเรื่องราวของชีวิตได้ในหลายแง่มุมนะใช่แต่วันนี้อาจารย์ครับผมของ่ายๆเลยเพื่อที่จะได้ไปต่อหรือจบแค่นี้เข้ารอบกับตกรอบเท่านั้นนะครับอาจารย์เชิญครับได้ค่ะยินดีครับค่ะลายเซ็นที่สามารถช่วยในเรื่องดวงของผมก็คือการที่ผมไปสินเชื่อครับแล้วก็กู้ผ่านดีใจมากครับผมผ่านไปแล้วกับ The Master ทั้ง3ท่านครับที่มาวิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับและ The Master อีก2ท่านที่เหลือจะมีวิชาและการวิเคราะห์ข้อมูลดวงในแบบไหนนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าครับเบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นศาสตร์ที่ใหม่สุดไม่ใช่ในการทำนายดวงได้ด้วยหรือครับอาจารย์ฉะนั้นว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์สามารถดู4ตัวหลังของหมายเลขโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงตัวบุคคลเลยโง่เฮงดีกับหน้าตาดีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะนี่คำตัดสินของพวกคุณผลการวิเคราะห์ดวงของคุณนั้นสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและสิงอยากแซ่บก็บอกหลุดกรอบไปเลยยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นและต้มยำกุ้งสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและสิงสุภาลัยคือบ้านที่ดีนอกจากสปอนเซอร์แอคทีฟแล้วนะครับเรายังมีสปอนเซอร์พลัส4วิตามินซีสูงถึง120มิลลิกรัมน้ำผลไม้ผสมเกลือแร่ดื่มแล้วสดชื่นดับกระหายและยังช่วยป้องกันหวัดได้ดีโดยวิตามินซีที่สูงถึง120มิลลิกรัมทุกคนทานได้เพราะเป็นน้ำผลไม้รสชาติอร่อยสดชื่นและไม่มีคำเตือนข้างฉลากความสดชื่นที่มาพร้อมกับวิตามินซีต้องสปอนเซอร์พลัส4 120
ลายมือที่ดีต้องมีคุณลักษณะยังไงครับสีต้องออกเป็นสีออกชมพูครับนะครับออกสีชมพูนะครับนะฮะมีเนื้อตามเนินต่างๆพวกนี้จะต้องมีเนื้อทำไมเฉพาะวันพุธจะต้องมีพุธกลางวันพุธกลางคืนนะฮะเขาเชื่อกันว่ามีทั้งเทพลาหูแล้วก็เทพพุธเนี่ยครับก็เลยมาเกี่ยวโยงกับเรื่องโหราศาสตร์สังเกตไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องให้เขียนลายเซ็นกับเขียนชื่อต่างหากนะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนลายเขียนเป็นลายเซ็นเนี่ยมันจะบางทีมันจะมีความแตกต่างกันนะต้องสังเกตได้เลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาของ The Master ท่านที่4แล้วนะครับที่จะมาเกาดวงของผู้เข้าแข่งขันทุกคนนั่นคืออาจารย์ซันนี่เกาดวงกับศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ในบรรดาทั้ง5ศาสตร์ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ดวงผู้แข่งขันทั้งหมดเนี่ยการดูเบอร์โทรศัพท์น่าจะเป็นศาสตร์ที่ใหม่สุดเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาเข้าจริงแล้วก็น่าจะมาไม่นานใช่ไหมตีซะว่า20ปีครับมันใช่ในการทำนายดวงได้ด้วยครับอาจารย์ถ้านันเอกบอกว่าตีซะ20ปีเราลองย้อนกันดูว่าบ้านเลขที่ที่ติดบ้านเลขที่เลยเป็นบ้านเลขที่1เนี่ยมันมีมาตั้งกี่ร้อยปีนั่นแสดงว่าสิ่งที่มาของบุคคลมันจะมาจากบ้านเลขที่ก่อนกระเถิบมาปั๊บก็เริ่มมาชื่อบ้างกระเถิบจากชื่อมาปุ๊บเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์บ้านมีมานานแล้วนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าตัวเลขนั้นมันก็อยู่คู่กับคนเราไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่บางคนเชิญคุณลูกเข้าไปเรียนโรงเรียนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมาสอบได้ปั๊บเอาเบอร์มาดูกับหมอดูว่าเลขประจำตัวนักเรียนจะเรียนจบไหมมันมีผลหมดเพราะฉะนั้นว่าใครจะใช้เบอร์อะไรไม่รู้แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้รวมไปแล้ว10ตัวแต่ว่าซันนี่จะไม่ดูใน6ตัวแรกเพราะว่าเป็นหมวดที่เขาแบ่งเบอร์ไว้เพราะฉะนั้น4ตัวหลังจะมีผลที่สุดในการดูอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์สามารถดู4ตัวหลังของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แข่งขันโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงตัวบุคคลเลยดูจากเลขของเจ้าของเลขนี่เลยใช่เลขที่ดีกับเลขที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องอ้างอิงแล้วแต่บุคคลหรือเปล่าฮะหรือมันระบุชัดเลยว่าต้องบอกก่อนว่าหมอดูทุกท่านจะมีความรู้เหมือนกันหมดว่ามันจะมีดาวสุภเคราะห์ดาวบาปเคราะห์ก็จริงแต่ว่าในแต่ละดวงเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งที่ดีของเขาในแต่ละปีในแต่ละเดือนโคจรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ไปซื้อเบอร์ดีๆไว้พอถึงช่วงตำแหน่งที่ดาวตรงนั้นมันเกิดมรณะหรือวินาศขึ้นมาปั๊บก็ต้องรับเรื่องตามผลนั้นไปเช่นกันคือศาสตร์นี้ก็สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตได้ครบเหมือนกันบอกได้เลยเงินทองโชคลาภอะไรถูกต้องแล้วบอกไปช่วงเช่นดาวเสาร์อยู่ราศีละ2ปีครึ่งก็จะมีผลใน2ปีครึ่งนี้เราก็บอกได้งั้นวันนี้ผมขอเลือกจากคุณสมบัติของคนที่สมควรจะได้ไปต่อแล้วกันเราเซย์เยสเซโนกันเลยเข้ารอบตกรอบฝากอาจารย์ด้วยครับฝากได้ครับกว่าที่เดอะมาสเตอร์ของเราจะวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนั้นก็ต้องใช้ทั้งวิชาและเวลาไปมากเลยทีเดียวครับการวิเคราะห์จะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันเลยมั่นใจเพราะว่าเบอร์นี้ทำให้มีงานเข้ามีเงินเข้าตลอดเลขท้าย2ตัวของเราก็เคยออกหวยมาแล้วด้วยและ The Master ท่านที่5ที่จะมาวิเคราะห์ดวงจากใบหน้าของผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คืออาจารย์แพทอาทิชาวิไลแก้วกับศาสตร์โง่เฮงในทั้ง5ศาสตร์ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ดวงผู้แข่งขันในวันนี้เนี่ยโง่เฮงน่าจะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เก่าแก่มากใช่ค่ะโง่เฮงเนี่ยมันมีความหมายของคำนี้ด้วยใช่ค่ะมันหมายถึงอะไรครับอาจารย์คำว่าโง่เนี่ยก็คือ5ครับเฮงก็คือลักษณะเพราะฉะนั้นโง่เฮงก็คือลักษณะที่ดี5ประการค่ะอันประกอบไปด้วยค่ะภูเขาทั้ง5ของเรานะคะเนินแรกก็คือเนินหน้าผากครับหน้าผากมันบ่งบอกถึงหน้าที่การงานการได้รับการช่วยเหลือและวาสนาของชีวิตเนินที่2ก็คือจมูกจมูกก็คือพลังในเรื่องของการต่อสู้การหาเงินหาทองนะคะส่วนเนินที่3ก็คือโหนกแก้มซ้ายนะคะและโหนกแก้มขวาโหนกแก้มจะอ่านพลังแห่งความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เนินสุดท้ายก็คือคางคางนี่ก็คืออ่านในเรื่องของบริวารค่ะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบรวมทั้งผมยังไงฮะว่านอกจากภาพหน้าตรงที่อาจารย์ต้องการเห็นแล้วเนี่ยอาจารย์ยังต้องการภาพด้านข้างด้วยใช่ค่ะทำไมต้องใช้ภาพด้านข้างด้วยเพราะว่าภูเขาที่2เราเห็นจากหน้าตรงบางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนพอเราหันด้านข้างเราจะเห็นเลยว่าภูเขาที่2ของเขาเนี่ยมันมีความสูงหรือมีความยุบลงไปแค่น่ะครับผมทีนี้อาจารย์นะในการทำศัลยกรรมเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโง่เฮงไหมฮะหรือว่าการแก้โง่เฮงได้ไหมฮะมันมีได้เหมือนกันแต่มันช่วยได้แค่เบื้องต้นเท่านั้น
นะคะเพราะโงเห้งจริงๆแล้วนอกเหนือจากการทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยนะคะผู้ชายมันจะแยกประเภทออกผู้ชายลักษณะที่ดีดูที่หน้าผากปากและก็เสียงนะคะส่วนลักษณะของผู้หญิงที่ดีนะคะวาสนาอยู่ที่ผิวคิ้วแล้วก็คางทีเนี้ยการเป็นคนหล่อคนสวยเนี่ยมันแปลว่าโงเห้งดีไหมครับเพราะว่าคางอาจจะสวยจมูกสวยตาสวยทุกอย่างมันลงตัวคือพูดง่ายว่าโงเห้งดีกับหน้าตาดีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคนหน้าตาไม่ดีแต่ทำไมมีความรู้สึกโงเห้งดีเพราะว่าโงเห้งมันเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลภูเขาทั้ง5ต้องสมดุลกันนะคะมีความโหนกนูนรับกันนะส่วนผู้ชายบางครั้งเนี่ยทำผิวหน้าให้แบบเรียบเนียนนะคะเรียกได้ว่าผิดโงเห้งอย่างหนึ่งแล้วเพราะผู้ชายอยู่ที่หน้าผากปากและเสียงผิวของผู้ชายต้องเป็นผิวคล้ายๆกับผิวเปลือกส้มนิดๆมันก็คือพลังแห่งการต่อสู้ที่มีมากนั่นเหมือนมันเหมือนเป็นการตีตาเพราะว่าแปลว่างั้นคนผิวดำก็โงเห้งไม่ดีเลยไม่ใช่ค่ะนะคะคนผิวดำบางครั้งอาจารย์ยังให้ผ่านเพราะอะไรมันมีเงาและประกายของใบหน้าเรียกว่ามันมีออร่าขึ้นมาและภูเขาเขาโหนกนูนอย่างเช่นภูเขาหน้าผาสรุปก็คือว่าโงเห้งดีกับหน้าตาดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันค่ะใช่ตอนนี้มีใบหน้าผู้แข่งขันประมาณ100กว่าใบหน้ารออาจารย์อยู่ค่ะเหนื่อยหน่อยนะครับไม่เป็นไรค่ะเชิญครับค่ะกวนครับเดอะมาสเตอร์ต้องใช้ทั้งวิชาและความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อให้ได้คนที่ดวงดีที่สุดและการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับมั่นใจในเรื่องนี้หน้าผากกว้างมีหนกแก้มเหมือนเคยมีคนทักเยอะเรื่องเนี้ยที่ไม่มั่นใจที่สุดคงเป็นโงเห้งเพราะถ้าหนูมั่นใจหนูคงไม่เขียนคิ้วมาหรอกค่ะหลังจากที่เดอะมาสเตอร์ทั้ง5ของเรานั้นนะครับได้แก่อาจารย์เอร้อยตำรวจตรีสิริเดชสุนทรานุสรกับศาสตร์ลายมืออาจารย์มดดำอภิชาติมลิลากับศาสตร์วันเดือนปีเกิดอาจารย์รักพัฒมนศักชุศรกับศาสตร์ลายเซ็นอาจารย์ซันนี่เกาดวงกับศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์และอาจารย์แพทอาทิชาวิไลแก้วกับศาสตร์โงเห้งได้ทำการวิเคราะห์ดวงชะตาของผู้เข้าแข่งขันทุกคนโดยศาสตร์ของตัวเองและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องมาประชุมวิเคราะห์ดวงของผู้เข้าแข่งขันร่วมกันและผู้เข้าแข่งขันคนไหนเป็น65คนสุดท้ายที่จะได้เข้าใกล้เงินล้านมากยิ่งขึ้นอาจารย์ทั้ง5ท่านครับครับว่ามีอะไรฮะพร้อมที่จะทำการตัดสินหรือยังครับตัดเลยพร้อมเลยครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วค่ะถ้าทั้ง5ท่านพร้อมแล้วตอนนี้ผู้แข่งขันรอเราอยู่แล้วครับเชิญครับครับและหมอดูทั้ง5ศาสตร์ก็ทำการตรวจสอบดวงของผู้แข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น65คนดวงดีที่จะได้ไปต่อสักครู่เดียวสิ้นสุดการรอคอยครับนี่คือคำตัดสินของพวกคุณเสียงที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะก้องดังอยู่ในหัวคุณนานนับอาทิตย์นะฮะและผลการวิเคราะห์ดวงของคุณนั้นคุณผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและสิงสุภาลัยคือบ้านที่ดีสปอนเซอร์แอคทีฟให้ชีวิตแอคทีฟสดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและสิงข้าวแสนดีข้าวดีที่คนที่บ้านชอบอาจารย์จะบอกว่าตัวเลขนั้นมันก็อยู่คู่กับคนเราไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ใครที่ไปซื้อเบอร์ดีๆไว้พอถึงช่วงตำแหน่งที่ดาวตรงนั้นมันเกิดมรณะหรือวินาศขึ้นมาปั๊บก็ต้องรับเรื่องตามผลนั้นไปเช่นกันการเป็นคนหล่อคนสวยเนี่ยมันแปลว่าโงเห้งดีนะครับเพราะว่าคางอาจจะสวยจมูกสวยตาสวยทุกอย่างมันลงตัวคือพูดง่ายว่าโงเห้งดีกับหน้าตาดีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะในตอนนี้ก็ถึงเวลาของการประกาศผลในรอบ The Master ว่าใครที่จะได้เป็นคนดวงดี65คนสุดท้ายของประเทศไทย
ซึ่งการที่จะผ่านเข้ารอบ The Master ไปได้นั้นผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับดาวจาก The Master ทั้ง5ท่านซึ่ง The Master แต่ละท่านจะมีดาวให้ผู้เข้าแข่งขันคนละ1ดวงและผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้ดาวจาก The Master อย่างน้อย3ดาวขึ้นไปถึงจะผ่านรอบนี้ไปได้ต้องมาติดตามกันครับว่าใครที่จะได้เป็นคนดวงดีระดับ5ดาวและใครที่จะไร้ดวงไม่ได้ดาวเลยแม้แต่ศาสตร์เดียวไปชมพร้อมกันเลยครับกว่าจะมาถึงรอบนี้ผมเชื่อว่าหมายเลขหนึ่งคุณผ่านอะไรมามากมายแต่คุณจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นอยู่ที่ดวงคุณเองและนี่คือคำตัดสินครับผลการวิเคราะห์ดวงของคุณนั้นคุณเข้ารอบครับยินดีด้วยฮะคุณคือคนดวงดีในระดับ5ดาวนี่คือคนดวงดีในระดับ5ดาวเลยนะครับแสดงความดีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจที่สุดในชีวิตเลยก็มั่นใจเต็มร้อยครับพึ่งมั่นใจในดวงของตัวเองนะครับขึ้นชื่อว่าดวงเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะผลการวิเคราะห์ดวงของคุณคือพวกคุณเข้ารอบครับดวงในระดับ5ดาวทั้ง5คนเลยครับพบกันรอบต่อไปครับเชิญที่ได้เข้ารอบก็รู้สึกดีใจฮะดีใจมากๆเลยครับยังมั่นใจในดวงของตัวเองอยู่ว่าน่าจะผ่านในรอบต่อไปได้อีกฮะหูย5ดาวมันบรรยายไม่ถูกเลยทีเดียวไม่คาดคิดเลยฮะว่าดวงของเราจะอยู่ในระดับนี้ดิรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาดูดวงจริงๆอะครับเพราะว่าแต่ละศาสตร์เราไม่รู้ว่าศาสตร์ไหนที่เราจะดวงดีที่สุดสิ้นสุดการรอคอยครับทั้ง5คนนั้นคุณเริ่มต้นเกมนี้ในจุดที่ต่างกันบางคนอาจจะมาจากภาคอื่นบางคนอาจจะมาจากจังหวัดอื่นแต่ด้วยเหตุผลที่เรียกว่าดวงคุณรวมกันที่นี่แล้วครับและพวกคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือพวกคุณพวกคุณตกรอบครับแสดงความเสียใจด้วยครับคุณคือคนมีดวงในระดับ2ดาวขอบคุณที่มาร่วมสนุกครับเชิญพอใจแล้วครับดวงมาแค่นี้ก็มาร่วมรายการได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วน่าจะไปทำบุญทำบุญให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิดหวังนิดนึงเพราะก็มีแอบหวังอยู่เหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าดวงนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราสนุกกับมันได้และเราวัดมันได้ตื่นเต้นมากค่ะคิดว่าเขาจะสลับตกรอบหรือเข้ารอบค่ะความรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากก็ลุ้นครับรู้สึกว่าไม้สั่นและเดอะมาสเตอร์ทั้ง5คนได้คำตัดสินแล้วครับผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือรอบครับแสดงความยินดีด้วยครับเข้ารอบคุณคือคนดวงดีในระดับ3ดาวแสดงความยินดีด้วยครับพบกันรอบต่อไปครับเชิญครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจค่ะ
แฮปปี้มากค่ะก็ดวงดีครับดวงของเราล้วนๆเลยก็เลยรู้สึกว่าในการเข้ามาครั้งนี้มันมั่นใจมากขึ้นว่าคุณจะได้ไปต่อหรือจบแค่นี้คุณจะได้รับการจดจำและจากการวิเคราะห์ดวงของคุณจากมาสเตอร์ทั้ง5นี่คือคำตัดสินครับผลการวิเคราะห์ดวงของคุณก็คือพวกคุณตกรอบครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเป็นคนมีดวงในระดับ1ดาวเท่านั้นขอบคุณที่ร่วมสนุกครับรู้สึกจะหายเหมือนฝันไปไงค่ะแบบใช่หรือเปล่าสภาพก็ใช่ๆกลับบ้านเหมือนโลกมืดวูบไปเลยเสียดายครับหากคุณได้เข้ารอบบอกตัวเองครับมันเป็นแค่เกมและหากคุณตกรอบบอกตัวเองเช่นเดิมครับมันเป็นแค่เกมเพราะว่า The Master ทั้ง5บอกว่าผลการวิเคราะห์ดวงของคุณคือคุณเข้ารอบครับยินดีด้วยครับพวกคุณคือคนดวงดีในระดับ3ดาวครับแสดงความยินดีด้วยนะครับพบกันรอบต่อไปครับมั่นใจ 100% ครับเพราะว่าน้องชมพูของผมเนี่ยต้องช่วยผมแน่นอนมั่นใจทั้ง5สายเลยค่ะแหมมากกับดวงอยู่แล้วชัวร์ป๊าบสิ้นสุดการรอคอยครับนี่คือคำตัดสินของพวกคุณเสียงที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะก้องดังอยู่ในหัวคุณนานนับอาทิตย์นะฮะพวกคุณจะได้ไปต่อหรือจบเพียงแค่นี้และนี่คือคำตัดสินครับและผลการวิเคราะห์ดวงของคุณคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมไม่เคยเช็คดวงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตอนฟังเราประกาศก็ใจเต้นตึบๆว่าจะเข้ารอบหรือตกรอบและผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือพวกคุณตกรอบครับแสดงความเสียใจด้วยครับคุณไม่มีดาวจากศาสตร์ใดเลยครับขอบคุณที่ร่วมสนุกครับเชิญครับคุณไม่ผ่านเลยแม้แต่ศาสตร์เดียวครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับพวกคุณมีดวงในระดับ2ดาวเท่านั้นแสดงความเสียใจด้วยครับคุณคือคนมีดวงในระดับ2ดาวดวงของคุณอยู่ในระดับ2ดาวถ้าเกิดว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับปล่อยทุเรียนแทนปล่อยแอปเปิลนะครับผมเข้ารอบครับผมถามว่าโกรธน้องชมพูไหมเหรอครับโกรธครับผมว่าผมจะทิ้งน้องชมพูไว้ที่นี่แหละครับเกมวัดดวงน่าจะเป็นหนึ่งในเกมโชว์ไม่กี่เกมในโลกนี้ที่เด็กอายุ 4-5 ขวบจะสามารถแข่งขันในรายการเดียวกับผู้ใหญ่อายุ 80-90 ได้เพราะอะไรครับเพราะเราตัดสินกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าดวงย้ำให้คุณทราบอีกครั้งนะครับในเกมวัดดวงเรามีเงิน1ล้านอยู่เพียงก้อนเดียวนะครับนี่จะเป็นคำตอบครับว่าน้องจะได้ใช้มันหรือเปล่าและผลการวิเคราะห์ดวงของคุณนั้นคุณเข้ารอบเข้ารอบครับเข้ารอบดีด้วยครับคุณคือคนดวงดีในระดับ3ดาวแสดงไปนี้นะครับคุณคือคนดวงดีในระดับ4ดาวคุณคือคนดวงดีในระดับ5ดาวพบกันรอบต่อไปครับเชิญนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องพึ่งดวงของตัวคุณเองเพราะผลการวิเคราะห์ดวงของคุณคือตกรอบครับพวกคุณเป็นคนที่มีดวงอยู่ในระดับ1ดาวนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
คุณเป็นคนมีดวงในระดับ1ดาวเท่านั้นนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกครับเชิญครับสิ่งที่เรียกว่าดวงเป็นสิ่งที่เรากะเกณฑ์มันไม่ได้เลยนะครับถ้ามีใครสักคนเดินมาถามคุณว่าคุณดวงดีหรือเปล่าหลังจากคำตัดสินนี้คุณมีคำตอบให้เขาแน่ฮะและผลการวิเคราะห์ดวงของพวกคุณคือพวกคุณเข้ารอบครับดวงของพวกคุณอยู่ในระดับ3ดาวพบกันรอบต่อไปครับเชิญครับเข้าใกล้ร้านมาเต็มทีแล้วครับผมพอได้เข้ารอบก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยโอ้พอผ่านมาได้ปั๊บดีใจสุดฤทธิ์เลย1ใน65คนนะพี่ที่จะได้เข้ารอบอ่ะดีใจมากพี่นี่ได้ไปต่ออยากกลับไปบอกพ่อแม่นี่คือโฉมหน้าของ65คนดวงดีที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ The Mission ซึ่งทั้ง65คนดวงดีนี้จะถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ13คนโดยทั้ง5กลุ่มนี้จะต้องมาทำภารกิจพิชิตดวงในรอบ The Mission 5 State 5 Style ไม่ว่าจะเป็นเกาะรัตนโกสินทร์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรือหลวงจักรีนฤเบศรอาคาร GMM Grammy Placeและสเตจแรกของเรานั่นก็คือสยามพารากอนซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาเจอกับเกมอะไรบ้างและมันแค่ไหนต้องติดตามห้ามพลาดถูกเข้ารอบเลยนะฮะถ้าคุณพลาดคุณจบเลยสปอนเซอร์ Active ให้ชีวิต Active สดชื่นดูดีทุกวันด้วยแอลคาเนทีนและซิงค์ข้าวแสนดีข้าวดีที่คนที่บ้านชอบตกรอบเอาให้มันล่มจมนะลูกนะพี่ไม่ได้มาเล่นๆแต่วันนี้พี่ตกรอบแล้วแปดเก้า